วรรณสิงห์ประเสริฐกุลนักเดินทางที่ไปมาแล้วกว่า50ประเทศทั่วโลกเขาเคยตกปลาปิรันย่ากินเป็นอาหารเดินเล่นผ่านโซนกัมมันตภาพรังสีฝึกกังฟูที่เขาบูตึงและเคยจิบชาทิเบตบนโต๊ะเดียวกับท่านดาไลลามะเขาคือนักเดินทางที่เข้าใจชีวิตมากที่สุดในโลกเรื่องของมิตรภาพเหรอครับจริงๆนักเดินทางก็โชคดีนะฮะได้เจอคนใหม่ๆตลอดเวลานะครับในการเดินทางก็เช่นกันผมได้เจอผู้คนมากมายซึ่งผ่านเข้ามาแล้วเปลี่ยนชีวิตผมไปอย่างมากแต่ว่ามีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งมิตรภาพของเขาเนี่ยผมยังคงจำได้ไม่ลืมเลือนเลยตอนนั้นผมไปที่รัสเซียแล้วก็ได้รับเชิญไปออกรายการในโทรทัศน์ท้องถิ่นนะครับทีมงานก็เป็นคนรัสเซียทั้งหมดนะครับแต่มีคนหนึ่งเป็นโปรดิวเซอร์เป็นผู้ชายร่างใหญ่สูงประมาณ2เมตรผมก็ออกรายการที่รัสเซียไปเขาก็ถามมาทำอะไรที่นี่ถ่ายอะไรกันสนุกไหมก็ว่าไปนะครับผมถ่ายเสร็จก็จับมือเช็คแฮนด์ล่ำลากันตามปกติแล้วก็แยกย้ายกันไปพวกเราก็ไปทำงานกันต่อไม่ได้ติดใจอะไรจนกระทั่งคืนนั้นครับเวลาประมาณเที่ยงคืนมีเสียงเคาะประตูที่หน้าห้องผมเองก็สงสัยว่าใครมาเคาะประตูป่านนี้นะครับเปิดประตูไปเป็นโปรดิวเซอร์คนนั้นถือบัลลังก์ดีในมือพร้อมแก้ว2ใบผมก็คิดในใจสงสัยว่ามันมาทำอะไรวะตอนนี้แต่ว่ายังไงก็ตามด้วยมารยาทแล้วก็เชิญเข้ามาบอกว่าอ้าวมาทำอะไรนะฮะเขายังไม่พูดทำเพลงอะไรนะครับเขาก็นั่งลงบนเตียงผมแล้วลิ้นบัลลังก์ดี2แก้วในมือแล้วยื่นให้ผม1แก้วเขาก็บอกผมว่านี่เป็นธรรมเนียมของบ้านเขาที่ต้องมารับแขกบ้านแขกเมืองถึงในห้องนอนเวลาดื่นผมมองไปยังเพื่อนร่วมห้องของผมซึ่งกำลังค่อยๆงงเงียบตื่นขึ้นมาเขาก็เริ่มถามไถ่ผมว่าที่บ้านมีแฟนหรือยังผมก็บอกไปว่าอ๋อมีแล้วแล้วก็ถามว่ามาจากบ้านไกลๆนี่แฟนคิดถึงไหมแล้วก็บอกว่าเออก็มีคุยกันบ้างถ้ามีเน็ตอะไรก็คุยกันนะฮะแต่ระหว่างที่คุยไปเรื่อยๆระยะห่างระหว่างเราสองคนก็ค่อยๆแคบลงเรื่อยๆจนกระทั่งเกือบชิดผมหันไปมองนาเทนซึ่งนั่งอยู่ที่เตียงข้างๆนาเทนนั่งขำอยู่หน้ามันอย่างนี้ผมก็แบบผมบอกเรียงนะฮะว่าเขาสูง2เมตรผมผักแล้วผักอีกนะครับนัทเทนก็ขำแล้วขำอีกนะฮะจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งบอกว่าเฮ้ยง่วงมากพรุ่งนี้ต้องถ่ายแต่เช้าขอนอนก่อนนะฮะก็ยอมลุกไปอย่างช้าๆแล้วหันมามองเองถูไถกันไปสักพักหนึ่งผมค่อยๆดันเขาออกไปจนกระทั่งไปยืนอยู่หน้าห้องเขาหันกลับมามองผมถามว่าจะให้ไปจริงๆเหรอบอกจริงคำถามสุดท้ายของเขาคือไปส่งที่หน้าลิฟต์ได้ไหมทันใดนั้นผมปิดประตูปั้งหันกลับมาสิ่งที่เห็นอยู่ก็คือนาเทนกำลังหยิบขวดบัลลังก์ดียัดใส่กระเป๋าเอากลับบ้านพบกับการเดินทางของวรรณสิงห์ประเสริฐกุลนักเดินทางที่เข้าใจชีวิตมากที่สุดในโลกในหนังสือเทือน7 The Summit 7 7เรื่องราวการเดินทางเสาะหาชีวิตบน7เส้นทางที่พ่อแม่คงไม่อยากให้คุณไปวางขายครั้งแรกในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่44และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่14วันที่29มีนาคมถึง10เมษายน2559ณบูธสำนักพิมพ์อับบุ๊ก I11 Plenary Hall ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์อย่าเคเกือบเสียตูด